มาถึงข่าวของหนุ่มหุ่นหล่อล่ำอย่างหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์กันบ้างค่ะเดี่ยวปื้มแฟนคลับเซอร์ไพรส์วันเกิดรับคุยสาวนอกวงการทำเอาหนุ่มหล่ออัธยาศัยดีอย่างหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์ถึงกับออกอาการซึ้งใจแบบสุดๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากแฟนคลับเนี่ยแอบเซอร์ไพรส์วันเกิดอายุครบรอบ34ปีของหนุ่มเดี่ยวโดยการทำเค้กปั้นเป็นรูปตัวหนุ่มเดี่ยวและร้องเพลงให้ค่ะทำเอาหนุ่มเดี่ยวเนี่ยปื้มแบบสุดๆเลยนะคะวันเกิดปีนี้หนุ่มเดี่ยวก็บอกกับเราว่าไม่มีของขวัญอะไรให้ตัวเองค่ะแต่จะทำงานเก็บเงินดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เนี่ยหนุ่มเดี่ยวก็ได้ออกมายอมรับแล้วนะคะว่ามีสาวนอกวงการคุยด้วยกันอยู่เจอสาวนอกวงการคนนี้ที่ฟิตเนสโดยหนุ่มเดี่ยวยังบอกอีกด้วยค่ะว่าชอบผู้หญิงที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีอะไรเหมือนกันค่ะล่าสุดเจอตัวหนุ่มเดี่ยวที่งานเติมพลังรับเช้าวันใหม่กับไส้กรอก CP เราไปฟังเจ้าตัวพูดถึงประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะโอ้วันนี้เซอร์ไพรส์ไปแล้วครับเพราะว่างานก่อนหน้าวันที่26เนี่ยเราไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะครับก็เซอร์ไพรส์ไปวันที่21นะครับก็มากันเยอะมากครับมาเยอะมากที่สีลมตอนนั้นมีงานแล้วก็หลังจากทำงานเสร็จนะครับน้องก็แบบมีพี่เดี๋ยวขึ้นไปชั้นนี้หน่อยเราก็นึกว่าโอเคเดี๋ยวไปนัดรวมตัวปกติแหละอะไรเงี้ยฮะแล้วขึ้นไปก็น้องๆก็ตั้งแถวเป็นแบบครึ่งกลมแล้วก็มีป้ายเชียร์เราแล้วก็ร้องเพลงเป็นเพลงที่ร้องให้กันประจำอะไรแบบนี้เป็นเพลงที่มีความหมายแบบดีมากเราก็โอ้โหซึ้งครับแล้วก็มีขนมเค้กคือชอบขนมเค้กต้องขอบคุณน้องๆด้วยเพราะว่าเค้กเนี่ยเขาจะมีเป็นรูปปั้นนะครับเป็นตัวของผมซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆในละครที่อยู่ในปีนี้5เรื่องเนี่ยครับน่ารักมากก็อย่างเช่นผู้พันสุทธิสารก็จะเป็นปั้นเป็นรูปแบบว่าชุดนายทหารอะไรเงี้ยเคนิจิก็จะแบบใส่สูทถือดาบอะไรแบบเนี้ยน่ารักมากก็ยังคงเก็บไว้ในตู้เย็นแช่แข็งไว้อยู่ตอนนี้มีคุยครับมีคุยแต่ว่ายังไม่ได้มีแนวที่ว่าจะพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดอะไรนะครับแล้วก็พูดคุยกันเป็นเพื่อนเป็นอย่างนี้ไปก่อนใช่เป็นนอกครับเหนือเป็นนอกใช่อันนี้ยังไม่ทราบขนาดนั้นเพราะว่าเราคุยกันยังไม่ได้ลึกซึ้งลงไปประมาณนั้นนะครับใช่แต่ว่าก็คุยว่าเรามีอะไรที่ชอบเหมือนกันไม่ออกกำลังกายอะไรแบบไหนเริ่มดูที่ไลฟ์สไตล์ก่อนที่ไลฟ์สไตล์ความชอบก่อนว่าถ้าเป็นชอบแบบเดียวกันแล้วก็น่าจะไปด้วยกันได้อะไรแบบนี้ฮะก็คุยเรื่อยๆครับคุยกันนานหรือยังครับคุยกันนานคุยกันยังไม่นานเท่าไหร่รู้จักกันได้ยังไงไปเล่นกีฬาเจอกันครับส่วนใหญ่ของผมนะครับจะเจอในเวลาทำงานนะครับทำงานหรือไม่ก็สถานที่ออกกำลังกายอย่างเช่นเราไปฟิตเนสหรือว่าบางทีตอนนี้กำลังแบบปีนเขาปีนผาอะไรเงี้ยก็จะมีกลุ่มที่ออกทริปร่วมกันที่ชอบเหมือนกันแบบนี้ฮะแต่ว่าก็คุยเป็นเหมือนทำความรู้จักกันเรื่อยๆก่อนเรียกว่าเราเข้าไปจีบมีความเป็นไปได้ไหมยังไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งคุยแค่เรื่องของไลฟ์สไตล์คือต่างคนต่างสังเกตอะไรเงี้ยผมว่านะเราหลักๆเราสังเกตเขาอะไรเงี้ยใช่ครับผมครับตรงสเปคไหมก็อยู่ในมุมที่เราชื่นชอบครับเพราะว่าอย่างเช่นเรากำหนดไปอย่างเงี้ยฮะก็ผู้หญิงแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ตัวเองอยู่แล้วคือเรากำหนดแบบนี้พอเราไปเจอเนี่ยเราจะดูภาพรวมมากกว่าภาพรวมคนนี้ดูดีเก๋แล้วก็แล้วเราก็ข้างในก็รู้สึกด้วยอ่ะเราอยากได้อารมณ์นี้มากกว่าครับคือข้างในเรารู้สึกได้ว่าคนนี้เราอยากทำความรู้จักเพิ่มมากขึ้นจังเลยแบบเนี้ยอยากให้เป็นอารมณ์นี้มากกว่าครับขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับเอาเป็นว่าหนุ่มเดี่ยวก็ออกมายอมรับแล้วนะคะว่ามีสาวนอกวงการคุยกันด้วยอยู่แหมงานนี้สาวๆหลายคนคงจะแอบแซดกันอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ Even if I try Even if I wanted to and I can't change Even if I try My love she keeps me warm